สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเดียดมาทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ให้นักเรียนเปิดหน้าที่11แล้วทำไปพร้อมๆครูเดียดนะคะลองดูคำชี้แจงค่ะจงบอกชื่อจุดยอดมุมและแขนของมุมต่อไปนี้ให้ถูกต้องก่อนที่เราจะไปรู้จักนะคะเรามารู้จักมุมกันก่อนมุมเกิดจากรังสีหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นที่มีจุดเดียวกันจุดนี้เรียกว่าจุดยอดมุมนะคะเนี่ยค่ะจุดตรงนี้เรียกว่าจุดยอดมุมและรังสีหรือและส่วนของรังสีส่วนแขนของมุมจะเป็นตรงนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าแขนของมุมตรงนี้เป็นยอดของมุมนะคะส่วนเรียกชื่อมุมเนี่ยจะเรียกด้วยตัวอักษรทั้ง3ตัวซึ่งจะเรียกชื่อจุดบนแขนของมุมข้างหนึ่งข้างใดก่อนตามลำดับเช่นสมมุติว่าเขาให้โจทย์มาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเป็นทอตออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะจงบอกชื่อจุดยอดมุมและแขนของมุมต่อไปนี้ให้ถูกต้องขอจุดยอดมุมของข้อที่1ก็คือจุดตอค่ะส่วนแขนของมุมเราก็ดูเลยค่ะทอตออย่างนี้นะคะต่อไปข้อที่2จุดยอดของมุมข้อที่2ก็คือตรงไหนคะนี่เลยค่ะจุดยอแขนของมุมก็คือยอรอและยอวอข้อที่3จุดยอดของมุมก็คือตรงนี้เลยค่ะจุดปอแขนของมุมก็คือปอผอและปอบอนะคะต่อไปจุดยอดของมุมอันนี้คือจุดจอแขนของมุมก็คือจอฉอและจอชอค่ะทีนี้เรามารู้จักชนิดของมุมนะคะชนิดของมุมก็คือมันจะมีมุมแหลมมุมแหลมก็คือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า0องศาแต่ไม่ถึงนะคะส่วนมุมป้านมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึงมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่ไม่ถึง180องศามุมตรงคือมุมที่มีขนาดเท่ากับ180องศาหรือ2มุมฉากนะคะเรามาดูจงนำชื่อมุมที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างมุมกอก็คือมุมแหลมมุมคอก็คือมุมแหลมมุมคอเป็นมุมฉากนะคะมุมคอจากนี้มานี้เป็นมุมฉากต่อไปค่ะข้อที่2มุมงอนักเรียนสังเกตมุมงอค่ะมุมงอคือเป็นมุมป้านมุมจอคือมุมแหลมมุมฉอคือมุมป้านและมุมชอคือมุมแหลมค่ะข้อที่3มุมยอนักเรียนดูค่ะมุมยอเป็นมุมป้านมุมรอเป็นมุมป้านและมุมรอเป็นมุมแหลมมุมวอก็เป็นมุมแหลมทีนี้มาดูให้นักเรียนดูหน้าที่12นะคะให้นักเรียนดูรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้แล้วบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดเดี๋ยวนักเรียนลองตอบดูว่าจะตรงกับครูไหมนะคะดูรูปที่1นักเรียนสังเกตดูเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพราะมีความยาวนะคะข้อที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะข้อที่3นักเรียนดูเลยค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและข้อที่5เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ